สวัสดีครับผมวันนี้มาดูนะฮะคุณกำลังทำอะไรกำลังโอ้โหเก็บสวยนะเก็บสเปคนะฮะกำลังจะเก็บดูดินะแต่ละคันเนาะอันนี้ขอบอกว่าเป็นคันที่แบบว่าพิเศษจริงๆนะอันนี้เขาไว้ใช้เองอันเนี้ยรถที่ของคุณเนยนะเจ้าของนะ K-Bike 168เอาไว้ใช้เอาไว้ปั่นเที่ยวเนาะแต่งแล้วไปปั่นคล้ายๆกับไปปั่นเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเนาะเพื่อเอาไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์สำหรับให้สมาชิกได้ชมว่ารถอย่างเงี้ยที่นี่ก็มีนะอันนี้เป็นตัวอย่างของรถที่คุณเนยเขาแต่งนะฮะคือที่เนี้ยเขาแต่งรถด้วยนะก็คือว่าเนี่ยบอร์ดวอล์คคันนี้นะฮะนี่บอร์ดวอล์คคันนี้ป้ายเพจทองเขาแต่งอย่างดีเลยนะฮะเพื่อเอาไปปั่นนะเนี่ยคันนี้ก็เคยเห็นนะฮะใส่คือชุดแต่งเก็บสายอย่างนี้นะฮะคือประมาณว่าเอาไปปั่นแบบสวยๆเลยอะตามสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะเนี่ยตาฮอนบอร์ดวอล์คเพจป้ายดำนะฮะมีด้วยนะนี่นะฮะใส่ล้อใส่อะไรสุดเฟี้ยวเลยนะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นดาวฮอนสปีด P8 เนาะนะดูเขาเก็บสายนะฮะเก็บสายเก็บงานนะเงียบก็คือตอนไปปั่นเที่ยวจะได้ดูสวยๆนะฮะสปีดฟาโก้อย่างเงี้ยดูดิเก็บขนาดนี้นะฮะชุดแต่งไลท์โปนี่เป็นคนตาทิพย์ชอบเลยนะฮะเจอรถสเปคอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่อยากได้อ่ะมีอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้คือรถที่ของเขาเก็บแล้วพาไปปั่นเที่ยวนะนี่ดูดิสวยไหมดูตานะผมให้ดูก่อนนะให้ดูก่อนว่าไอเดียในการแต่งรถของเขานะฮะเนี่ยสวยงามมากเนี่ยเห็นไหมสีส้มเนี่ยอันนี้เป็นวิสนะฮะวิสอีโวดูดิคันนี้เคยเอาไปปั่นนะเคยเห็นอยู่นะไปเข้าสนามฟ้าด้วยอะไรด้วยนะฮะเนี่ยใช้ชุดขับไทก้าเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นไอเดียที่เขาแต่งนะเขาเก็บสายเขาใส่อันนี้ให้แล้วถ้าอยากได้ล่ะเดี๋ยวผมพาไปดูถ้าอยากได้รถอย่างเงี้ยที่เขาแต่งสวยๆเนี่ยของดาวฮอนนะฮะผมจะพาไปดูคือโซนนี้คราวนี้แหละโซนนี้แหละคือโซนที่ใครอยากได้แคปรูปเลยนะบอร์ดวอล์คคันนี้สีดำนี่นะฮะดูเพจดิเพจสีออกน้ำตาลนะไม่ใช่ทองไม่ใช่เงินนะนี่นะฮะบอร์ดวอล์คสีดำคันนี้จะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะเขาเก็บสายให้เรียบร้อยหมดแล้วนี่เขาแต่งเก็บสายทุกอย่างเช็คความเรียบร้อยหมดใครอยากได้แคปเอาเลยนะฮะนี่บอร์ดวอล์คคันนี้แล้วนี่สปีด P8 นั่นอันนี้คือทางฝั่งนี้คือขายนะฮะที่เห็นตรงนู้นคือใช้เองนะเอามาให้ดูว่าแต่งอย่างนี้นะฮะเนี่ยแต่งอย่างนี้นะฮะสวยๆอย่างนี้อ่ะมาดูคราวนี้ทุกคนดูแล้วก็อยากได้มาดูคันนี้นี่อันนี้นะฮะสปีด P8 นะฮะราคาผมว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกมาคุยกันนะมันไม่ได้แพงถึงขนาดว่าโอ้โหอันนี้มันคือมือ2แต่สภาพผมว่า 95% เลยนะฮะอันนั้นคือรถใช้เองก็ไม่ใช่ของใหม่นะมือ2เหมือนกันเนาะรถที่เขาใช้เองก็คือมือ2แต่ว่าเขาเอามาแต่งเนี่ยตอนแต่งแล้วเนี่ยมันเหมือนดูดิมันคือสวยนะก็คือว่ามือสองก็จริงแต่ตอนแต่งแล้วแต่งมันสวยขนาดนี้มันแต่งแล้วมันหล่อขนาดนี้นะดูนี่นะใส่แฮนด์ใส่ปลอกแฮนด์เงี้ยดูดิที่พักมือเงี้ยนะฮะฝั่งนี้คือรถแต่งที่เอาไว้ใช้นะเน้นนะขอบอกนะว่าที่เห็นอยู่นี้คือแต่งแล้วเอาไว้ใช้นะเอาไปปั่นถ่ายคลิปตามสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะแต่เขาก็กันรถไว้ที่สภาพดีๆส่วนหนึ่งถ้าอยากได้ไอเดียอย่างนี้นะฮะแคปเลยนะฮะก็มีตรงนี้นะฮะเป็นดาวฮอนบอร์ดวอล์คสีดำนะเพจนี้นะฮะเพจออกน้ำตาลนะหายากนะนะฮะดูสภาพแล้วก็สปีด P8 คันนี้นะฮะเอาตัดนะฮะสปีด8นี่สีดำนะใครที่ชอบโทนดำนะฮะธีมดำนี่สปีดฟาโก้คันนี้โอ้โหนี่สวยนะฮะเก็บสายให้หมดนี่ตรงนี้คือไอเดียของเขานะฮะก็คือเขาเก็บสายสวยงามมากนี่เก็บสายเรียบร้อยมากเก็บสายให้หมดแล้วนะฮะนี่นะฮะนี่นะสปีดฟาโก้แล้วก็นี่อันนี้ก็ฟาโก้คันนี้นะใครอยากได้นี่นะค่อยดูนะฮะแคปได้นะค่อยๆแคปค่อยๆดูแล้วแคปจอเอานะฮะนี่ดูดินะโอ้โหนี่สวยงามนะฮะอ่ะอันนี้ก็สปีดฟาโก้หูหลายคันนะสีออกครีมสีออกเทาๆนะฮะสวย
สวยงามนะฮะเนี่ยชิปเตอร์เป็นดาฮอนนะนี่นะฮะเห็นชัดเลยแต่งแล้วนะฮะเป็นไลท์โปรเก็บสายเรียบร้อยนะฮะวิธีเก็บสายเขาจะมี2 อย่างคือมีที่พันอย่างงี้พันไปเลยกับนี่เก็บอย่างงี้แล้วแต่ชอบนะฮะอันไหนเท่นี่นะดูดินะฮะทุกอย่างนี่นี่หมดนะเปลี่ยนให้หมดแล้วนี่เบรกนะฮะเป็นไลท์โปรนะชุดแต่งนะนี่นะฮะอ่ะอันนี้ก็สปีดฟาโก้อีกคันนึงนะฮะดูสีนะสีสวยเนาะล้อนะฮะปลดเร็วนี่ที่ถีบนะฮะชิปเตอร์ครบนะฮะฟาโก้อีกแล้วโอ้โหสปีดฟาโก้คันนี้สีส้มนะฮะแคปจอนะแคปจอนะฮะใครอยากได้คันไหนแคปจอแล้วเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไลน์นะฮะเบอร์ติดต่อไว้ในคำอธิบายใต้คลิปกดเข้าไปดูได้นะฮะสามารถแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปไปให้เขาได้แคปก่อนเลยนะฮะอันนี้วิชนะวิช P20 นะฮะ20สปีดนะฮะนี่วิชโอ้โหแบบล้อฟ้าด้วยนะฮะดูนี่นี่วิชนะสรรพคุณชุดขับไทก้านะฮะนี่วิชนะฮะวิช P20 นะสวยนะฮะสภาพผมบอกเลยว่า 95% นี่วิช Evo โอ้โหคันนี้สีสวยวิช Evo คือคันสีส้มนะฮะอันนี้คือรถของเขานะคันสีส้มที่ดูต้นคลิปนะฮะอันนี้จะเป็นสีโอ้โหสีนี้นี่นะฮะวิช Evo ดูดิชุดขับไทก้านะฮะ P20 20สปีดนะฮะข้างหลัง10ข้างหน้า2รวมเป็น20นะฮะวิช Evo นี่นะฮะนี่อีกโอ้โหสีส้มวิช Evo อีกเหมือนของเขาเลยนะฮะของเขาสีส้มคันนู้นแต่ของคันนู้นเขาเอาไว้ใช้เองขอย้ำนะคันนี้อยากได้เอาไปเลยนะขายนี่วิช Evo สุดยอดดูสเปคก่อนนะฮะสวยงามชุดขับไทก้านะฮะชั้นหน้า2ใบนะฮะวิช Evo แล้วก็นี่อีกวิช Evo ดำโอ้โหธีมดำใครชอบธีมดำดูล้อนะฮะโอ้นี่ตรงนี้เปลี่ยนใหม่ให้หมดนี่มือจับนี่ตรงนี้นะฮะไทก้าชิปเตอร์2จานหน้าโอ้โหนี่คันนี้สวยงามนะฮะอยากได้โทรมาคุยกับเขานะรับรองไม่ผิดหวังนะฮะนี่นะฮะอยากได้รถสวยๆนะนี่0928919659นะฮะ0928919659นะฮะ LINE @kbike168 นะฮะนี่นะฮะคันนี้ธีมดำเดี๋ยวผมเอาให้อีกทีนะเบรกเป็นโปรแม็กนะฮะอ่ะแคปเอานะฮะธีมดำนี่วิช Evo นะฮะ1คันสีดำนะแคปหน้าจอเลยนะแคปได้นะฮะใครแคปไม่ได้ลองถามให้ลูกหรือหลานแคปให้นะสีดำสวยงามนะฮะอันนี้สีวิช Evo สีเหลืองนะนี่นะฮะสีออกส้มๆเหลืองๆนะฮะเดี๋ยวผมต้องหลบให้รถมอเตอร์ไซค์เขาผ่านก่อนเชิญเลยครับนะรถมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านนิดนึงฮะได้อยู่ครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ก็จะเรียวๆอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคเนาะขอบคุณครับต่อนะฮะสีเหลืองเนี่ยดูเนียนคลิปนะฮะดูข้อต่อนะผมบอกว่าเนียนคลิปเลยอ่ะดูดินะฮะนี่นะใครอยากได้รถสวยๆอย่างนี้นะแต่งเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้ไปขับได้เลยนะฮะนี่อันนี้วิช Evo สีออกฟ้านะสีสวยมากขอบอกว่าออกฟ้าครามฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะสวยสวยจริงๆนะฮะวิช Evo 3คันเลยนะฮะวิช Evo แล้วก็วิช P20 นี่1คันนะฮะสีดำแถบน้ำเงินนะแคปหน้าจอเลยนะฮะผมถ่ายนิ่งๆนะถ่ายช้าๆนะให้แคปหน้าจออันนี้ตรงนี้เป็นตระกูลสปีดนะฮะสปีดฟาโก้นี่นะฮะสีส้มสปีดฟาโก้สีส้มเอาละแล้วก็สปีดฟาโก้สีออกเทาๆนะฮะเทาๆบอกไม่ถูกนะครีมๆเทาๆนะดูเม็ดสีแล้วกันนะสภาพก็ดีมากนะแต่งพร้อมใช้อันนี้เป็นสีเทาเลยล่ะสปีดฟาโก้นะฮะฟาโก้สปีดฟาโก้ดูหลายคันมากโอ้ใครอยากได้สปีดฟาโก้นี่อันนี้ก็สีเทานี่นะนี่สีเทาอีกคันนึงนะฮะนี่สีเทานะฮะสปีดฟาโก้นะนี่นะฮะสปีดฟาโก้นะฮะปั่นดีนะฮะปั่นดีล้อที่เขาแต่งให้แล้วนะล้อเป็นดอกยางเล็กนะดอกสลิปมีดอกยางด้วยนิดหน่อยนี่สปีดฟาโก้ธีมดำ
นี่นะฮะตีนดำนี่นะฮะแล้วก็คันนี้ตีนดำคือสปีด P8 นะฮะนี่ P8 นี่นะฮะสวยงามนี่ใครที่ชอบใครที่ชอบตีนดำนะฮะนี่นะฮะคือทุกอย่างแต่งหมดแล้วเก็บหมดแล้วนะนี่ดาฮอนนะฮะบอร์ดวอล์กตีนดำนะฮะเนี่ยนะฮะโซนนี้คือแคปแล้วก็แจ้งได้เลยนะฮะหลายคันอยู่นะแล้วก็คันนี้จะเป็นไอเดียนะฮะในการแต่งเนี่ย Wish Evo เขาแต่งสวยนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ล้ออย่างนี้ได้นะเพิ่มตังค์ขอเขาเปลี่ยนได้นะฮะขอหล่อๆอย่างนี้เนี่ยสวยๆเนี่ยเป็นใส่ล้อไลฟ์โปรเนี่ยนะฮะดูของอันนี้คือรถเขาใช้เนาะงามจริงนะเปรียบให้ดูนะฮะเปรียบให้ดูก็คือเขามีแบ่งนะฮะเขามีให้ขายนะตรงนี้คือตรงนี้คืออันนี้ของใช้เองนะฮะสุดยอดจริงแม้แต่ละคันเนี่ยเก็บรถสวยๆนะเลยเนาะไม่แน่นะฮะตรงนู้นหมดอาจจะมาขอซื้อตรงนี้ก็ได้ใครไม่รู้นะว่ากันทีหลังนะเดี๋ยวคุยกันนะคุยกับเขานะจบที่คันนี้ดีกว่าคันนี้ยังสวยเลยสวยงาม